สวัสดีครับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษที่มีการล่าช้าเนื่องจากว่ามันมีอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลที่เขายังระบบมันจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะเราย้ายห้องมาทําห้องนี้แต่ห้องนี้สัญญาณจริงมันดีมากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราลองดูสักระยะหนึ่งนะฮะว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่ายังไงก็ช่วยตอบมาในระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ของเราด้วยนะครับในแบบสอบถามที่เราจะโชว์ไปในกลุ่มแล้ววันนี้ก็เป็นการบรรยายของตัวกลุ่มงานกายภาพบำบัดและฟื้นวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะครับเกี่ยวเรื่องของMackenzie in Herniated Disc Paraposus โดยคุณสันติพุทธิพิริยาที่เป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษนะครับของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เราสามารถที่จะฟังเทเลคอนเฟอเรนซ์แล้วก็อัดวิดีโออย่าลืมอัดวิดีโอที่ช่องอัดวิดีโอด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จบสิ้นการอัดคุณก็มาดูในคอมเครื่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้การถามคำถามนี่ขอให้เป็นหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วเราจะถามได้ทั้งหมด3ช่องทางก็คือเดี๋ยวจะเปิดไมโครโฟนให้เสร็จสิ้นการบรรยายหรือว่าเราก็จะถามในบล็อกของข้อความไว้แล้วก็สุดท้ายคือจะถามได้ทางไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องการบรรยายของเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งที่ยังมีอยู่นะครับการบรรยายของเดือนนี้เนี่ยที่มีอยู่ก็คือ management ของ important MDR pathogen โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโรมณีชัยวาริศนะฮะเป็นภาควิชาอายุรศาสตร์หน่วยโรคติดเชื้อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะแนะนำว่าหน้าหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อนึงที่น่าสนใจเช่นกันที่เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะขอให้ผู้สนใจเข้ามารับฟังกันมากมากนะครับวันศุกร์ที่15คือศุกร์หน้านะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งเรามาเจอกันใหม่ทีนึงนะครับตอนนี้ทางวิทยากรของเราพร้อมหรือยังครับมีความพร้อมไหมนะครับเราจะเริ่มการบรรยายแล้วเดี๋ยวผมจะส่งตัว PowerPoint กลับไปให้แล้วก็ทาง YouTube ไปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวิทยากรเตรียมตัวก่อนนิดนึงครับขึ้นบนเวทีแล้วครับพร้อมนะครับงั้นเดี๋ยวขอรอบของมาวิธีให้คุณสันติได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับวันนี้หัวข้อคือแมคเคนซี่เทคนิคเนาะซึ่งแมคเคนซี่เทคนิคเนี่ยมีมานานละเข้ามาเมืองไทยเกือบ 3-40 ปีแล้วนะครับดังนั้นขอให้นำตัวเองก่อนนะครับชื่อสันติพุทธิปิยะนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ครับปัญหาที่ผ่านมาคือความเข้าใจเรื่องแมคเคนซี่เมธอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าใจผิดนะครับว่าแมคเคนซี่นี่เป็นซีเรียลเอ็กเซอร์ไซส์นะครับเพราะว่าในการรักษาเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นในการรักษาจะผู้ป่วยไข้ที่เป็น HNP เนี่ยจะมีการรักษาจากinfection ไป extension เพราะนั้นหลายๆคนจะเข้าใจว่าตรงนี้เป็น serial exercise ซึ่งแมคซี่ไม่ใช่ serial exercise นะครับแล้วแมคซี่เนี่ยไม่ใช่รักษาเฉพาะคนไข้ที่เป็น DIS นะครับเดี๋ยวขอสไลด์มันข้ามไปหน่อยเนาะต้องแนะนำตรงนี้ก่อนนะครับแมคซี่ method เนี่ยเขามันพัฒนาโดยโรบินแมคซี่นะครับโรบินแมคซี่นี่เป็นชาวนิวซีแลนด์นั้นศัพท์ภาษาอังกฤษบางตัวอาจจะมีการเป็นเพี้ยนไปหน่อยนะครับซึ่งเข้ามาพัฒนาเทคนิคในปี1950นะแล้วก็ตีพิมพ์เป็นพับบิชเนี่ยในปี1981นะแล้วก็คอนเซปต์ของแมคเคนซี่นี่เริ่มเข้ามามีเลคเชอร์ในเมืองไทยประมาณปี1990นะครับซึ่งแมคเคนซี่เมธอดนี่เขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถฮีลลิ่งตัวเองได้นะโดยปราศจากการใช้เมดิเคชั่นหรือว่าการใช้ฮีทหรือการใช้โคหรือโมเดลที่อื่นๆซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับบริบทของเมืองไทยตอนนี้คือพยายามให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับและแมคเคนซี่เนี่ยเขาบอกว่า คนที่จะดูแลตัวเองได้ดีสุดคือตัวผู้ป่วยเองนะครับและหลักการของแมคเคนซี่ก็บอกเป็นการรักษาที่เป็นเซ็นเตอร์ไลท์ความหมายเซ็นเตอร์ไลท์คือหาจุดที่เป็นจุดเริ่มแรกของลีชั่นของคนไข้นะครับกลับมาตรงนี้ที่คอนเซปต์ตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้พูดถึงว่าคอนเซปต์แมคเคนซี่ที่มันเพี้ยนไปก็คือ
ต่อมาคือแพคเกนซี่ไม่ใช่รักษาเพียงแค่เป็นอดีตเท่านั้นนะในภาษาของแพคเกนซี่ซึ่งเป็นนิวซีแลนด์เขาบอกไปว่าเป็นใช้คำว่า derangement นะครับแล้วก็แพคเกนซี่นี่ไม่ใช่การมาทำแอนหลังหรือทำ extension exercise อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็น repeated คือจะเห็นว่าในการรักษาบางหรือการตรวจบางอย่างของแพคเกนซี่นี่จะใช้การตรวจแบบ repeat movement นะครับแล้วก็การรักษาไม่ใช่รักษาเพราะ dis interval dis นะครับแล้วก็ biosocial ก็มีผลในการรักษาด้วยเนาะแต่ McKenzie ก็ไม่ปฏิเสธการรักษาโดยการใช้ manual therapy เพราะฉะนั้นในเทคนิคท้ายๆของ McKenzie จะมีการทำ mobilization ร่วมด้วยในคอมไบน์ในบางจุดนะครับแล้วก็ McKenzie เนี่ยไม่ใช่รักษาเฉพาะไข้ที่เป็นกลุ่มสปายกลุ่ม peripheral ก็สามารถรักษาได้นะครับนั้นก่อนจะเข้าสู่เทคนิคของตัวแมกเกนซี่เองเนี่ยเราต้องเข้าใจดู3สเตจ3สเตจของคลินิคอลที่เป็นอินทิเกรทีฟเทอราปีก่อนนะครับว่าเวลาที่เราดูคนไข้กลุ่มมีปัญหาด้านสปายเนี่ยเราต้องเข้าใจ3คอนเซ็ปต์นี้ว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มไหนเป็นพาโทเมคานิกเป็นพาโทฟิสิโอโลจีหรือเป็นพาโทมูเมนต์สเตจนะครับหลักการแยกคือในแง่ของพาโทฟิสิโอโลจีเนี่ยสิ่งเราเจอในคนไข้คือคนไข้จะมีคอนสแตนต์เพนในขณะพักนะครับสองจะเกิดเวลาที่เราเข้าไปแอปโพสคนไข้หรือว่าการตรวจการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะพบว่ามี high erability นะ high erability หมายถึงว่าคนไข้ถูกกระตุ้นความเจ็บปวดได้ง่ายนะถ้า PT รุ่นใหม่ที่เรียนเรื่องที1ที2ที3มาเนี่ยเราจะพบว่าที1ที1ที่จะสั้นที่2กราฟจะชูดเร็วนะครับเมื่อเราทำการ physical examination ส่วนใหญ่จะเจอ P ก่อน R เสมอคือเจอเพนก่อนเจอ resistance ในรายที่มี severe pain มากๆบางทีอาจจะเจอแค่เพนตัวเดียวซึ่งไม่เจอ resistance เป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นการรักษาในกลุ่มที่มี pathophysiology ต้องเข้าใจบริบทของตัว patho ของโรคนั้นที่เราเข้าไปดูคนไข้นะครับอันดับที่2คือ patho mechanical stateพาโถไม่ข้อเสียหมายความว่าไงหมายความว่าพาโถที่เกิดโครงสร้างแล้วเกิดความเสียหายแล้วเกิดกระบวนการซ่อมแซมแล้วแต่ปัญหาก็คือตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเพราะนั้นคนไข้ที่เราตรวจร่างกายแล้วเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติสิ่งที่เราต้องดู3ตัวหลักก็คือ1ถ้าลงสายจอยก็เราอาจจะต้องทำตัว physiological movement ไปดู quality of movement ของตัวจอยนะหรือว่าต้องการดูดีเทลเราก็ทำตัวแอคเซสซอรี่นะครับหรืออาจจะแมนวลอย่างอื่นเข้าไปช่วยด้วยถ้าสงสัยซอฟต์วิชูก็ต้องทำการแพสซีฟและแอคทีฟเพื่อเข้าไปดูเอ็นฟิลว่าเป็นเอ็มฟิลแบบไหนเป็นซอฟต์เอ็นฟิลฮาร์ดเอ็นฟิลหรือเฟิร์มเอ็นฟิลหรือเอ็มตี้เอ็นฟิลนะเพื่อแยกพาโถของตัวลีชั่นถ้าสงสัยตัวพอลิเฟอรัลเนิร์ฟก็ต้องทำเทสคือนิวโรไดนามิกเทสนะครับอันดับสุดท้ายคือพาโถมูฟเมนต์สเตทพาโถมูฟเมนต์สเตทคือการเคลื่อนไหวที่บกพร่องเกิดมูฟเมนต์อิมแพเมนต์คือมูฟเมนต์ที่เราไม่ต้องการส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดเป็นมหาลูกโซ่เป็นไคเนติกลิงเกจคือบางครั้งเราจะพบว่าปัญหามูฟเมนต์ที่เกิดขึ้นสิ่งเราเห็นลีชั่นอาจจะไม่อยู่ตรงตำแหน่งที่เราเห็นมูฟเมนต์เช่นคนไข้ที่เป็นฟอสเซนโชเดอร์เราเห็นคนไข้ที่มีปัญหาคือยกไหล่ไม่ขึ้นไม่ใช่ person shoulder ยกไหล่ไม่ขึ้นกางแขนไม่ได้ lesion บางครั้งอาจจะไม่อยู่ที่ไหล่อาจจะอยู่ตรงแซปโรทอราซิกหรืออาจจะเกิดอยู่ที่ลิปก็ได้ซึ่งเป็นตัวหดล้างทำให้แขนยกแขนไม่ขึ้นหรือกางแขนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปดูคือไปดูเรื่องการเคลื่อนไหวคือไปดูว่ามันหดสั้นลงมันเกิดอาการอ่อนแรงหรือเกิดภาวะ stability ที่มันไม่ดีหรือเกิด over movement ของตัว structure ต่างๆหรือเกิดภาวะติดขัดอะไรบางตัวที่เกิดขึ้นนะครับคอนเซปต์ของ McKenzie method นี้จะแบ่งเป็นอยู่4สเตจนะครับเริ่มแรกคือต้อง assessment แล้ว classify ว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มไหนแล้วถึงจะลงการทำการ treatment แล้วก็ทำการ prevention นะซึ่ง McKenzie method นี้จะแบ่งคนไข้กลุ่มสปายเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับ2กลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงก็คือกลุ่มทางด้าน postural syndrome นะซึ่งถ้าเป็นศัพท์สมัยใหม่10ปีหลังเนี่ยเราเรียก
พวกนี้ว่าเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมคือพวกนี้มันจะเกิดปัญหาคือโพสเจอร์ไม่ดีนะหรือเกิดภาวะโอเวอร์เซตติ้งหรือท่านั่งท่ายืนท่านอนไม่ดีหรือโพซิชันในการทำงานมีปัญหาก็ทำให้เกิดภาวะของครับกลุ่มดิสฟังก์ชันซินโดรมนะครับพวกนี้เวลาตรวจร่างกายเลยพบว่ามีช็อตเทนนิ่งของตัวซอฟต์วิชูหรือตัวซักเกอร์ต่างๆที่อยู่รอบๆอาจจะเกิดจากเพราะว่าที่มีจูลี่มาก่อนก็ได้เกิดเป็นสการ์แอดมิชันในตัวคอนเนคทีฟวิชูนั้นคนไข้ถ้าคนไข้อยู่ในภาวะโพลองหรือเกิดจากภาวะที่เกิดจากเอ็กซ์เทอร์นอลคือมีภาวะที่มีทอมาเกิดขึ้นไม่ว่าเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆจากมอเตอร์หรือสปอร์ตหรือจูลี่ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดปัญหาของตัวซักเจอร์นั้นสิ่งที่เราเจอคือพวกนี้จะเกิด intermittent pain ลักษณะเพนเป็นลักษณะของโครนิกเพน RM การเคลื่อนไหวจะลดลงนะส่วนใหญ่ที่เราเจอคือจะตัวตำแหน่งเพนจะเกิดขึ้นที่ตัว end range คือตัวช่วงสุดท้ายของการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นในกลุ่มของ postural syndrome กับ dysfunction syndrome สิ่งเราต้องแก้อันดับแรกคือปรับอุปกรณ์ให้เหมาะกับคนถ้าอุปกรณ์ปรับไม่ได้ก็ต้องปรับคนให้หมดเหมาะกับอุปกรณ์ก็แล้วแต่ว่าแอดจัสต์ตัวไหนได้เนาะแล้วก็ปรับวิธีการทำงานและลดการทำงานที่ซ้ำๆนะเมื่อสัก10ปีก่อนนี้ก็ไปดูการทำงานของทันตแพทย์เนาะเขาจะนัดคนไข้ที่มาซ้ำๆกันเช่นวันนี้ถอนฟันก็จะถอนฟันอุดฟันก็จะอุดฟันอย่างเดียวซึ่งมีอยู่ในโพซิชันซ้ำๆเนี่ยก็เกิดการบาดเจ็บของทันตแพทย์ก็แนะนำทันตแพทย์ว่าเวลานัดคนไข้จะต้องนัดคนไข้ที่มันหลากหลายเช่นอาจจะนัดอุดฟันสัก2เคสถอนฟันสัก2เคสหรือว่าไปขูดหินปูนเพื่อให้โพซิชันมันเปลี่ยนแปลงการทำงานไปไม่อยู่โพซิชันเดิมๆหรือเจ้าหน้าที่โรงครัวคนที่มีหน้าที่หุงข้าวก็จะหุงข้าวตลอดใช้โพซิชันเดิมๆคนที่ตักข้าวก็จะตักคนที่เสิร์ฟก็เสิร์ฟมันอาจจะต้องโรเตทงานเพื่อลดการบาดเจ็บของตัวคนไข้นั้นถ้าเราตรวจร่างกายแล้วเจอปัญหาก็ต้องปรับการรักษาก็ตามปัญหาของคนไข้ที่เราตรวจเจอคือถ้ามันตึงก็ต้องไปเซตชิ่งเนาะถ้ามันติดก็ต้องอาจต้องไปขยับไปดัดมันนะถ้ามันอ่อนแรงก็ต้องทำให้มันแข็งแรงถ้ามีคนไข้มีการล้างง่ายก็ต้องไปทำให้มันมีเอดูลาหรือมีความอืดเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับนั้นโพซิชันที่เราเจอโพซิชันที่ผิดปกติส่วนใหญ่คือทำงานบางคนทำงานต้องยกของในที่สูงนะโพซิชันไม่ดีวันนี้ก็ทำให้เกิดภาวะของอาการปวดได้หรือนั่งก้มหน้ามากเกินไปหรือโพซิชันในการทำงานการโดยพ่อช่างไปเจาะอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดภาวะของพอสเทอรัลซินโดรมได้เนาะหรือนั่งเก้าอี้แบบที่สูงเกินไปขาลอยเงี้ยตำแหน่งทางด้านหลังขาถูกกดทับนานๆก็จะมีภาวะของขาชาหรือเลือดไปเลี้ยงปลายเท้าหรือมีการปวดขาได้นะครับหรือการตำแหน่งการยกของนะถ้ายกของใกล้ตัวเนี่ยน้ำหนักของที่ยกจะตกตามแนวสปายเนี่ยประมาณเท่าๆกันของน้ำหนักของแต่ถ้าเราเหยียดแขนสุดเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยหรือสปายต้องรับน้ำหนักเกือบ10เท่าเพราะนั้นจึงเป็นปัญหาว่าคนไข้ที่ยกของห่างไกลตัวเนี่ยทำให้มีการปวดหลังได้ง่ายหรือเวลายกของถ้ายกของใกล้ตัวโดยการย่อเข่ามาช่วยยกของให้ชิดตัวมากที่สุดเนี่ยน้ำหนักจะใกล้เคียงกับน้ำหนักที่ยกตกที่กระดูกสันหลังแต่ถ้าเรายืนก้มตัวนี้เกิดปัญหาคือแรงตกขึ้นไปตรงนี้ประมาณ10เท่าเพราะนั้นท่านี้เป็นท่าที่จะเกิดปัญหาของคนไข้ที่เป็น HNP ได้บ่อยมากที่สุดที่ไปยกของแล้วมีเสียงลั่นคนไข้จะไม่ให้ประวัติว่าไปยกของแล้วมีเสียงลั่นในหลังกลึกหรือแคลกหรือแป๊บแล้วมีการปวดร้าวลุกขาทันทีอันนี้เป็นสาย HNP เบื้องต้นนะครับนะหรือว่าทำงานในลักษณะของพยาบาลเวลาไปช่วยเหลือคนไข้เวลาแอปโพสเนี่ยไม่คีบหลังให้ตรงพวกนี้ทำให้เกิดการปวดหลังได้การจัดเลี้ยงของเหมือนกันการทวิสตัวบิดไปมาก็ทำให้เกิดแรงทอร์กในตัวสปายดังนั้นตัวดิสก็ถูกบิดทุกวันมีอากาศแตกฉีกราวได้ง่ายหรือการวางตำแหน่งของไม่ถูกต้องเช่นการยกของเนี่ยควรจะเลี้ยงของชั้นบนให้สุดก่อนแล้วค่อยมาเลี้ยงชั้นล่างแต่กว่าด้านนี้เลี้ยงล่างก่อนแล้วถึงชั้นบนก็ต้องเอื้อมไปหยิบอย่างเงี้ยน้ำหนักก็ตกของอยู่ไกลตัวน้ำหนักที่ตกสันหลังก็แรงตกก็จะมากขึ้นทำให้เกิดปวดหลังได้ง่ายนะครับถ้านั่งเหมือนกันเวลาที่คนทำงานนั่งคอมพิวเตอร์นานๆเนาะถ้าตัวเราเตี้ยก็ต้องหาอะไรมารองทับเพื่อให้แนวฮิปของตัวนี้ให้อยู่แนว90องศา
แล้วเวลาพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วคนที่ทำงานคีย์งานต่างๆเนี่ยเวลาคีย์ต้องใช้ข้อมือจะไม่ใช่ศอกกับไหล่เพราะนั้นเวลาที่เก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วต้องมีตัวแอร์มเรสต์ด้วยเพื่อซัพพอร์ตตัวโชลเดอร์กับตัวเอลโบไว้ถ้าไม่งั้นเราต้องยักไหล่แล้วก็เกรงข้อศอกหนักก็จะเกิดปัญหาปวดบ่าปวดคอมาอยู่ประจำอันนี้จะเจอในนักศึกษาปริญญาโทที่ใช้โน้ตบุ๊กเยอะๆจะเจอได้บ่อยนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่มีปัญหาดิสฟังก์ชันหรือว่ามีปัญหาเรื่องโพสต์โทรมาซินโดมถ้าเป็นศัพท์สมัยเก่าเขาเรียกว่าโรค CTD นะหรือ Cumulative Trauma Disorder เกิดจากการทำงานที่ยาวนานหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมขออภัยอีกครั้งนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการนั่งนะครับเพราะนั้นอันนี้คือปรับคนให้เข้ากับอุปกรณ์นะครับคือถ้าตัวเราไม่เหมาะสมกับเครื่องมือเครื่องไม้เราก็ต้องปรับตัวเองหาอะไรมาซัพพอร์ตนะครับนั้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม CTD เมื่อกี้นะครับพอเราทำมีแอคทิวิตี้ที่ยาวนานเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆก็มีเลือดมาเลี้ยงน้อยลงเพราะว่าเวลาที่มีแอคทิวิตี้เนี่ยกล้ามเนื้อเราต้องคอนแทคตลอดเวลาเพราะนั้นแทนที่จะมีเลือดใหม่ๆเข้ามาเลี้ยงกล้ามเนื้อเพื่อรีมูฟเอาตัวของเซลล์จากกล้ามเนื้อมันรีมูฟออกไม่ได้ภาวะที่เกิดภาวะของแลคติกที่มันคั่งในตัวกล้ามเนื้อก็ทำให้กระตุ้นตัวฟีเนิร์ฟก็ทำให้เกิดการเจ็บปวดได้หรือว่าท่าทางไม่เหมาะสมก็ทำให้กล้ามเนื้อทำงานมากเกินไปเลือดต่างๆถูกยืดก็เกิดภาวะของโอเวอร์เซจิ้งก็ทำให้เกิดปัญหาตัวสตรัคเจอร์นั้นเกิดปัญหาของเป็นโรค CTDนะครับซึ่ง CTD เนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่เกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อนนะรบกวนเป็นเวลานานของไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็นข้อต่อหรือตัวกล้ามเนื้อหรือบางครั้งถ้ามีเพราะว่าของการหดลังการคอมเพรสชันนานๆก็จะมีการรบกวนของปลายประสาทด้วยพวกนั้นพวกนี้จะมีอาการรีเฟอร์เพนได้นะครับงั้นการแบ่ง CTD ในระยะเริ่มแรกก็แบ่งเป็นได้อยู่3ระยะนะครับCTD ในระยะเริ่มแรกนี้อยู่ในกลุ่มของพวกออฟฟิศซินโดรมคือช่วงทำงานมีเวลาปวดพักและหายวันรุ่งขึ้นกลับสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติทำงานไปก็ปวดพรุ่งนี้นอนพักก็หายพวกนี้ส่วนใหญ่เน้นปรับเรื่องโพสิชันกับปรับเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานระยะที่2นี่เป็นการเป็นรุนแรงมากขึ้นมีการรบกวนการนอนพวกนี้คนไข้มักจะมีอาการบอกว่านอนแล้วยังมีปวดแต่นอนได้แต่ยังปวดสามารถทำงานได้แต่ความสามารถในการทำงานลดลงไปต้องพักบ่อยขึ้นนะครับหรือว่าทำงานได้น้อยลงอาการพวกนี้อาจจะอยู่เป็นเดือนนะครับแต่ที่3พวกนี้ถึงแม้เวลาพักแล้วก็ยังมีการอาการปวดอยู่ทำงานเบาๆก็ยังปวดพวกนี้จะรบกวนการนอนคือนอนหลับไม่สนิทนะทำงานไปแล้วไอ้ต้องหยุดเลยทำต่อไม่ได้พวกนี้อาจจะต้องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นใช้เวลาระยะเป็นเดือนหรือเป็นปีขึ้นไปเข้าสเตจโครนิกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของคนไข้ที่เป็นปัญหาของดิสฟังก์ชันหรือว่าโพสต์โทรมาซินโดรมเนี่ยการไปแก้เรื่องเพนอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นปัญหามันจะเป็นวงจรไซเคิลอย่างนี้งั้นการแก้กลุ่มที่เป็นโพสต์โทรมาซินโดรมกับดิสฟังก์ชันเราไปลดเพนอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราต้องไปดูเรื่องการเคลื่อนไหวมันจำกัดว่าจำกัดตรงไหนการระบบไหลเวียนของเลือดเป็นยังไงบ้างมีสปาซ่ามตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องแก้วงจรให้มันวนกลับมาเนาะคนไข้ถึงจะมีอาการดีขึ้นนั้นสิ่งที่มารบกวนทำให้มีปัญหาของโครนิกเพนทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพนอย่างเดียวหรือสปาซ่ามอย่างเดียวอาจจะมีปัญหาเรื่องความเย็นอิโมชันแนลก็เกี่ยวในสเตจที่เป็นโครนิกเพราะนั้นหลายๆครั้งที่คนไข้มาหาเราจะบอกว่าแค่ไข้เครียดไข้กระปวดคอตึงคอแข็งละนี่เป็นว่าของอิโมชันแนลเพราะฉะนั้นการแก้เราไม่ใช่ว่ากินยาคลายกล้ามเนื้อหรือไปให้ฮีทหรือว่าไปเซตชิ่งหรือว่าไปลดเพนคนไข้ไม่หายต้องไปแก้ตัวอิโมชันแนลด้วยเนาะหรือเพราะว่าอินฟลามต่างๆที่ถูกกระตุ้นคนไข้มีภาวะของโรคที่ CBDC เช่นคนไข้ปุ่นกลุ่มโรคมาตอย SLE พวกนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่มีปัญหาพวกนี้ก็สามารถถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะเพนได้ง่ายนะครับอันสิ่งสำคัญของตัวของโพสต์โทรมาซินโดรมกับดิสฟังก์ชันเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือตัวบอดี้ของตัวคนไข้ว่าอยู่ในเกณฑ์ normal มั้ยนั้นใน3รูปคือตรงกลางนี่คือ normal รูปทางด้านซ้ายมือนี่คือคนไข้ที่มีภาวะหลังค่อมหรือหลังตรง
รูปทางด้านขวามือนี่คือมีว่าของหลังแอนนะซึ่งจะเจอได้ในผู้เพศชายเพศหญิงที่ใส่ส้นสูงบ่อยๆเนาะหรือคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน BMI สูงๆนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ง่ายคือพวกนี้คือถ้าหลังคล่อมก็ต้องเอ็กซ์ไซส์แบบเอ็กซ์เทนชันเอ็กซ์ไซส์ไม่ว่าจะเกิดเป็นการแพสซีฟโดยการนอนคว่ำและแอนหลังหรือว่ายืนแอนหลังหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อหลังมันแข็งแรงขึ้นเพื่อทำให้เคิร์ฟหลังเนี่ยมันไม่โก่งมากขึ้นนะในกลุ่มที่มีมาตรลอดติกเพิ่มมากขึ้นหลังแอนก็ต้องกอดเข่าชิดอกเนาะยืดกล้ามเนื้อทางด้านหลังแล้วก็ออกกำลังกายตรงหน้าท้องให้มันแข็งแรงช่วยซัพพอร์ตทางด้านหน้าเพื่อให้น้ำหนักมันไม่ให้น้ำหนักมันตกมาด้านหน้ามากเกินไปนะครับนั้นกลุ่มสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของแมคเคนซี่คือกลุ่มที่เป็นดีเลนจ์เมนต์ซินโดรมหรือโอเคครับคาดว่าจะไม่น่าจะไม่หลุดแล้วนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหัวใจของแมคเคนซี่ที่ทำให้แมคเคนซี่มีชื่อเสียงมากขึ้นคือกลุ่มที่มีปัญหาโรคดิสหรือดีเลนจ์เมนต์ซินโดรมครับคอนเซปต์เขาคือบอกว่าการรักษาคนไข้ที่มีปัญหา SNP หรือคนไข้เมนดิสเนี่ยหลักการรักษาคือต้องทำเซ็นทรัลไลเซชันความหมายของ centralization คือต้องทำให้เพนที่เกิดที่ภาวะของ peripheral เข้าหาเซตเตอร์ทางด้านขวามือนะครับนั้นสิ่งที่เกิดในพาโถงไข้ที่เป็น HNB คือไข้จะปวดจากตำแหน่งของ central และมีการลุกลามมากขึ้นคือปวดไปหาที่ peripheral นั้นหลักการคือต้องทำ centralization นี่คือเป็นหัวใจของ McKenzie เลยนะครับซึ่งถ้าพาโถของตัวดิสเนี่ยในภาวะที่ดิสยังดีอยู่เนี่ยเวลามีแรงกระทบต่อตัวนิวเคลียสแรงจะกระจายออกไปทุกๆที่ทางอย่างสม่ำเสมอแต่เราพบว่าในภาวะที่ดิสภาวะของตัวแอนูลัสที่อยู่รอบๆนี่มีการดีเจเนเรทีฟก็เกิดการฉีกขาดแล้วก็ตัวดิสนี่ก็จะไหลออกมาซึ่งในตัวแมคานิกของตัวลัมบ้าเนี่ยเนื่องจากมันมีลอดติกเคิร์ฟนั้นแรงกระทำจะกระแทกทำด้านหน้ามากกว่าด้านหลังเพราะส่วนใหญ่เราอยู่ในท่าก้มตัวมากกว่าแอนหลังมันแรงกดด้านหน้าทำให้ดิสมันโปรทรูดมาด้านหลังมากกว่านะครับเพราะนั้นคีย์พอยต์ที่ทำให้เกิดภาวะของดิสมันเคลื่อนที่ไปทางด้านหลังมากก็คือเนื่องจากในโครงสร้างของตัวสตรัคเจอร์ของตัวสปายเนี่ยเมื่อเราดูด้านแอนทิเลียนเนี่ยแอนทิเลียวอลเนี่ยจะค่อนข้างครอบเวอร์คุมกับทั้งหมดของตัวแอนทิเลียพาร์ทในขณะที่โพสเทเลียพาร์ทของโพสเทเลียลองจีนอลลิกาเมนต์เนี่ยจะอยู่ทางด้านเซนเตอร์เป็นส่วนใหญ่ด้านข้างนี่จะมีน้อยมากในตัวเป็นตัวโปรเทคในตัวของตัวดิสนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เกิดมีแรงกระทบขึ้นมาในตัวดิสแรงถูกเคลื่อนไปด้านโพสเทเลียร์ลาเทอรัลเสมอเพราะนั้นเราจะเจอคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเวลาที่ทำ MRI หรือว่าทางด้านไปดูทางด้านดิสเนี่ยจะพบว่าดิสมันมักจะเคลื่อนที่ทางด้านโพสเทเลียร์ลาเทอรัลเสมอนะครับเวลาที่มันเคลื่อนตัวมาเนี่ยก็แบ่งสเตจเป็นได้อยู่4สเตจใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่คือถ้าเป็นสเตจ1เนี่ยจะมีการแทร์ของตัวแค่ตัวแอนูลัสอย่างเดียวขณะที่ตัวดีสยังปกติอยู่นะเมื่อมีการฉีกขาดเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นสเตจ2เนี่ยตัวแอนูลัสจะขึ้นจะยื่นนูนออกมาทางด้านโพสเทเลียร์ลาเทอรัลไปออริเทตต่อเนิร์ฟรูทนะเมื่อทางด้านแอนูลัสมีการแทร์เกิดขึ้นตัวนิวเคลียสก็จะทะลุออกมาด้านโพสเทเลียร์วอลนะไปกดตัวเนิร์ฟรูทอันนี้จะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเริ่มมีปัญหากับคนไข้นะถ้ามีแรงกระทำเพิ่มมากขึ้นตัวนิวเคลียสก็จะแตกออกเป็นแฟกเมนต์เล็กๆอยู่ในช่องคันแนลที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดตามมาคือพอเวลาที่ตัวดิสมันมีการเคลื่อนที่ออกทางด้านพอดีมีสัญญาณแทรกนิดหนึ่งอ่า
เอาคีย์ตรงนี้เนาะพอเวลาเคลื่อนที่ออกมาก็เกิดภาวะของเออเทตเนิร์ฟรูทเพราะนั้นการรีเฟอร์คนไข้จะรีเฟอร์ไปตามรูทคนไข้ที่เป็นนะครับส่วนใหญ่ที่เจอส่วนใหญ่คือ L4 L5 S1 เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าแบ่งตามอาการที่แสดงถ้าเป็นเกรด1เนี่ยคนไข้จะมีปัญหาแค่แบ็คเพนอย่างเดียวแบ็คเพนอย่างเดียวในกลุ่มที่เป็นดีดที่เราสังเกตง่ายคือคนไข้มักจะบอกว่าเวลาไปนั่งอะไรนานๆแล้วลุกขึ้นเนี่ยจะยืดตัวไม่ได้ทันทีต้องใช้มือดันหลังหรือค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆพอยืดได้ตัวปุ๊บก็สามารถทำแอคทิวิตี้ได้ต่อโดยที่ไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นถ้ามีอาการสัญญาณนี่แสดงว่าเป็นแค่ดิสเกรด1เนาะแต่ถ้าเป็นเกรด2ที่เกิดขึ้นเนี่ยมอบทูชั่นมากขึ้นเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องเล็กเพนตามมาเนาะเล็กเพนแต่ว่าถ้าเราตรวจนิวโรไซน์จริงแล้วนิวโรไซน์จะปกติและส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่มีลัทเทอรัลชิฟมันเพราะมันแค่โรดิเทตเพราะว่าดิสยังอยู่ในตัวมันอยู่แล้วก็แอนโดรัสไม่มีการฉีกขาดเมื่อแอนโดรัสมีการฉีกขาดตัวดิสมันโปรทูดออกมามีคนไข้กลุ่มเตสามเนี่ยจะมีหาแบ็กเพนเล็กแล้วก็เล็กเพนร่วมด้วยในเตสามนี่เราถ้าสังเกตทางด้านมูเมนต์ของไข้คนไข้จะมาหาด้วยปัญหาคือมีไคโฟติกและมีลัทเทอรัลชิฟของตัวเพลวิสเสมอนี่จะทำให้คนไข้อยู่ในเตสามนะครับแต่ถ้าคนไข้อยู่ในสเตจสี่ที่มันหลุดออกไปแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่พวกนี้จะมีฟรีมูฟเมนต์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปวดเยอะแต่ปัญหาคือพวกนี้จะมีนิวโรไซน์ค่อนข้างชัดเจนเช่นมอเตอร์อาจจะดรอปไปประมาณ 2-3 เกรดเซนซอรี่อาจจะมีการลอสในบางพาร์ทที่ตำแหน่งแฟกเมนต์นั้นไปกดตัวเนิร์ฟรูทนั้นการแยกคนไข้กลุ่มที่เป็นดิสเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่มารักษาเราเนี่ยคนไข้อยู่ในสเตจไหนเพราะการรักษาแต่ละสเตจไม่เหมือนกันนะครับงั้นหัวใจก็คือเราต้องทำตัวเซ็นทรัลไลเซชันคือทำให้เพนทางด้านดิสตอลเข้าสู่พ็อกซิมอลเพราะนั้นการรักษาไข้ที่เป็น SNP ถ้าไข้มีเล็กเพนเยอะๆเป็นสัญญาณไม่ดีแต่ถ้าเรารักษาไปไข้บ่นปวดหลังมากขึ้นแต่ปวดขาในลงตรงนี้เป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้ารักษาไปแล้วอาการปวดหลังเบาลงแต่อาการที่ขาเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นสัญญาณว่าดิสมันโปรทูดเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่ลำบากเราก็มีเพราะว่าของมีไคโฟติกของตัวลำบ้าเพราะว่าที่ดิสมันโปรทูดออกมาตัวมัสเซอร์มันจะกาดเพื่อโปรเทคตัวมูเมนต์ให้มันมูเมนต์มากนะครับและถ้าเป็นสเตจ3บางคนไข้จะมีมักจะมีลัทเทอรัลชิฟเสมอนะครับนั้นในสมัยเดิมเมื่อสมัย 20-30 ปีก่อนที่ยังไม่มี MRI สมัยก่อนการจะดูว่าตำแหน่งของตัวดิสมันโปรทูดตำแหน่งไหนเราจะทำตัวลำบ้าไมโครแกรมนะเป็นการทำอินเวสเทชันที่ถูกแต่ก่อนก็ราคาประมาณพันกว่าบาทแต่คนไข้เจ็บโคตรเนาะเพราะว่าเวลาทำเนี่ยคนไข้ต้องนอนในท่าไซไลอิ่งแล้วก็กอดเข่าชิดอกแล้วก็หมอจะฉีดคอนทราสต์มีเดียเข้าตรงประมาณตำแหน่งของ L2 ไล่สีนโฟโลลงไปมันการเพิ่มเพรสเชอร์เข้าในคันแนลเนี่ยทำให้ปวดสุดๆเพราะนั้นสมัยก่อนถ้าเดินผ่านห้องเอ็กซเรย์ไหลมีสิ่งร้องของคนไข้เนี่ยแสดงว่าเคนี้ทำไมโครแกรมแน่นอนนะจะร้องระงมกันเลยนะครับแต่สมัยนี้เรามี MRI ขึ้นมาก็จะทำให้การอินเวสติเกตนี้ง่ายขึ้นแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นไปตามแต่จริงที่ข้อดีเราเห็นคือเห็นตำแหน่งลีชั่นได้ชัดเจนแล้วก็สามารถบอกคุณภาพของดิสได้นะอย่างเคสนี้เราเห็นคือดิสในตัวของ upper level นี่ค่อนข้างจะดีแต่ตำแหน่งของสุดท้ายที่มีปัญหาในดิสมันค่อนข้างออกมาเยอะละถ้าตำแหน่งที่เราเห็นดิสตำแหน่งถ้าไม่เห็นเป็นสีขาวแสดงว่าตัวคอนเทนต์ของมันนะดิสมันหลุดออกมาแล้วตัวคอนเทนต์ที่เป็นน้ำเป็นตัวองค์ประกอบมันเนี่ยหายไปเกือบหมดแล้วดิสมันจะแห้งละพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้ารักษาไม่ดีสุดท้ายพวกนี้จะกลายเป็นพวกแอดฮีชันจะเป็นสเตจ3เป็นสเตจของดิสฟังก์ชันที่มีแอดเทนเนอร์เนิร์ฟรูทคือมีดิสฟังก์ชันด้วยแล้วมีปัญหาของตัวของเนิร์ฟมันโมบิลิตี้ไม่ดีเกิดเป็นเนิร์ฟไทซึ่งต้องไปตรวจตัวสลัมเทสแต่สิ่งสำคัญคือเวลาที่คนไข้เราแอกเป็น SNP แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องข้อควรระวังก็คือถ้าอายุน้อยกว่า15ปีหรือเกิน55ปีอันนี้เป็น red flag หรือเป็น risk factor ว่าต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรจะมีปัญหาเพราะว่าโดยโครงสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มี traumatic ชัดเจนอยู่ๆเป็นเนี่ยต่ำกว่า15ปีมักจะมี underlying อย่างอื่นซึ่งต้องหาหรือว่าในรายที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปโดยส่วนใหญ่ดิบมันจะฟอร์มหมดละคอนเทนต์มันจะไม่ค่อยมีนะครับหรือคนไข้ที่มีเราตรวจแล้วมีนิวโรเดฟิซิตค่อนข้างผิดปกติไป
มีการดรอปหรือมีการลอสเซนส์ไปอย่างชัดเจนมีการวิกเนตหรือว่ามีมาสเตอร์โทรพี่ชัดเจนพวกนี้ก็ต้องคิดถึงอย่างอื่นด้วยหรือว่ามีอาการปวดร้าวลงขาด้วยมันมีไข้ด้วยก็ต้องไปหาซอสมันด้วยว่าตกลงมันเป็นตำแหน่งของดิสหรือว่าเป็นจากไข้ซึ่งในบางรายเราพบว่าคนไข้มีปัญหาอินเฟคชันที่ตัวดิสก็มีซึ่งถ้าอินเฟคชันไม่ดีเราไปรักษาตัวดิสนี่อาจทำให้เกิดการรักษามันล่าช้าไปหรือในรายที่มีปัญหาคือ weight loss คือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุภายใน 3-6 เดือนพวกนี้ก็ต้องควรระวังนะหรือพวกที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อทั่วตัวพวกนี้ก็ต้องระวังว่ามีอันตรายอีกอย่างอื่นพวกที่มี night pain หรือมีการพักหรือมีการปวดค่อนข้างจะสูงการใช้ยาไม่ค่อยได้ผลพวกนี้ต้องคิดถึงอย่างอื่นด้วยนะแล้วก็พวกที่มีปัญหาเรื่องการติดเหล้าติดยาอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยในการรักษานะครับสิ่งสำคัญที่ต้องระวังอย่างหนึ่งพวกที่มีปัญหาเรื่องคอได้ไกลหน้านะครับพวกนี้ถ้าดิสมันออกมาเยอะเนี่ยไปกดพวกบาร์แบดเดอร์ทั้งจะเยอะเนี่ยพวกนี้มักจะลงเอยด้วยการเซอร์เจอรี่การรักษาทาง BT จะไม่ค่อยได้ผลนะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอร์ซิมทอมพวกที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือกั้นปัสสาวะแล้วอยากไปถ่ายปัสสาวะไปถ่ายอุจจาระหรือไปปัสสาวะไม่ออกพวกนี้มีอินคอนทิเนนซ์พวกนี้ก็ต้องระวังนะหรือพวกที่มีเล็กเต้าเพนหรือมีน้ำเนสตรงเพลิเนียมตรงบริเวณอวัยวะเพศของทั้งชายทั้งหญิงพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับสิ่งสำคัญคืออย่างหนึ่งในเคสที่เป็น HNP เราไม่แนะนำให้ทำตัวสลัมเทสนะครับเพราะการสลัมเทสนี่จะเป็นการทำให้เกิด intervertebral disc pressure เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้ดิสมันแตกหรือโปรเกรสจาก J2 เป็น3 3เป็น4ได้นะส่วนใหญ่ถ้าสลัมเทสจะทำในรายที่เป็น dysfunctionหรือสงสัยที่มีภาวะของตัวสกาที่ตัวเนิร์ฟเท่านั้น HNP ไม่แนะนำให้ทำสลัมเทสนะครับนั้นหลักการโดยส่วนใหญ่ของแมกนซี่จะบอกว่าถ้าในสเตจของแอคคิวเนี่ยส่วนใหญ่ให้นอนพักประมาณ2วันนะแต่ตามประสบการณ์นี่จะส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลที่เคยรักษาจะนอนประมาณ3วันเนาะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็น HNP นะแอคคิวมาเนี่ยไม่แนะนำให้นั่งวีลแชร์มารักษาถ้ากรณีแอดมิดเนาะให้นอนเซชเชอร์มาเท่านั้นรักษาเสร็จนอนเซชเชอร์กลับแล้วคนไข้ลุกนั่งหรือว่าไปแอคทิวิตี้เท่าที่จำเป็นเช่นไปห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วรีบกลับมานอนเท่านั้นเพื่อลดการกดของตัวดิสนะครับการหายก็จะเร็วขึ้นนะครับนั้นถ้าเป็นเคส OBE ที่เป็นแอคคิวดิสนี่ส่วนใหญ่ผมจะไม่แนะนำให้คนไข้มารักษาโรงพยาบาลทุกวันจะบอกคนไข้ว่าให้นอนพักอย่างน้อย 2-3 วันถ้าเริ่มนั่งได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมารักษาถ้านั่งไม่ได้ไม่ต้องมาเพราะงั้นการมูฟมาโรงพยาบาลเนี่ยจะทำให้อาการของพาโทโลจีมันซีเวียร์เพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นในการหลักการรักษาของตัวแมกนซี่เนี่ยจะแบ่งเป็นอยู่7สเตจนะมันจะเริ่มจากท่านอนคว่ำนะนอนคว่ำเพื่อให้ดีดมันกลับเข้าที่เดิมนะครับการนอนก็บอกว่าให้นอนแล้วหายใจแบบสบายๆนะครับนอนประมาณ 2-3 ทีดูว่าอาการที่ปวดร้าวลงขาดีขึ้นไหมถ้านอนคว่ำแล้วปวดร้าวลงขาเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่เราใช้หมอนซัพพอร์ตเพื่อลดแรงกดในตัวดิสให้มีลัมบ้าไคโฟติกเล็กๆก่อนพอการเล็กเพนดีขึ้นค่อยๆเอาหมอนออกแล้วค่อยนอนคว่ำนะครับถ้าดีขึ้นเปลี่ยนเป็นสเตจ2คือเริ่มให้มีเอ็กเซนชันเอ็กซ์ไซส์โดยการลงน้ำหนักที่แขนแล้วค่อยดันหลังขึ้นมาอยู่ในท่าแอนหลังหรือว่าเซมิโพลนตรงนี้โดยใช้เอลโบนตัวซัพพอร์ตเพราะนั้นเวลาที่อยู่ในท่านี้หลังต้องรีแลกซ์เหมือนกันออกแรงให้ออกแรงใช้ออกแรงที่2ในตัวรับบอดี้ของตัวร่างกายนะครับ 2-3 นาทีถ้าการดีขึ้นทำต่อแต่ถ้าไม่ดีขึ้นพักก่อนแล้วทำต่อประมาณ 2-3 เซตนะครับถ้าไม่ดีขึ้นมันนั้นก็คือจบมันนั้นคือจบแต่ถ้าดีขึ้นไปโปรเกรสเป็นท่า3คือให้การพุชแขนขึ้นมาเพื่อเพิ่มมุมโรโตติกให้เพิ่มมากขึ้นนะเพื่อดันดิสกลับเท่าที่เดิมนะครับถ้าเป็นสเตจ4ถ้าดีขึ้นก็ลุกขึ้นมาแอนหลังเลยนะการยืนแอนก็ใช้โฮปลาแอนไปแล้วให้โฮไว้ประมาณ 1-2 เซคันด์แล้วแต่อาจจะ 3-5 เซคันด์ก็แล้วแต่ความทนทานและลักษณะของเพนที่เกิดขึ้นนะครับสเตจ5-7เป็นเรื่องของฟิกชันถ้าเราคิดว่าดิดมันเข้าที่เดิมแล้วไม่มีอาการปวดร้าวลงขาแล้วถึงค่อยให้เริ่มฟิกชันนะครับซึ่งเฟคชั่นของตัวแมกนซี่ก็บอกว่าให้เฟคชั่นเริ่มเป็นท่าซุปไพหรือในท่าของเราคือกดเข่าชิดอกเนาะ
ไอ้ค้างไว้1 2นาทีทำประมาณ5 10ครั้งนะครับถ้าดีขึ้นไม่มีอาการเลกเพนให้ทำเมท่าซิตติ้งก้มตัวนั่งเก้าอี้แล้วก้มนะถ้าก้มแล้วดีขึ้นไม่มีอาการปวดร้าวลงขาไปท่าที่7คือให้ยืนก้มยืนก้มตัวนะครับจะบอกว่าในสเตจตั้งแต่สเตจ1ถึง5ถึง7ที่เกิดขึ้นนี้ใช้เฉพาะคนไข้ที่เป็นเซ็นทรัลดิสคนไข้ที่มีที่เราแตกเป็น HNP เกรด1และ2เท่านั้นห้ามใช้ในกลุ่มสเตจที่3ที่มีแลทเทอรัลชิฟถ้าเราเอ็กเซนชันในท่าที่คนไข้ที่มีแลทเทอรัลชิฟดิสจะแตกได้นะครับอย่างที่รูปที่เราดูเมื่อกี้คือถ้าคนไข้ในสเตจ3ถ้าคนไข้คนนี้มีแลทเทอรัลชิฟเวลาเอ็กเซนชันเนี่ยมันจะไปหนีบตัวที่ดิสมันยืดแตกออกมาเนี่ยทำให้ตรงนี้มันแตกออกแล้วกลายเป็นแฟกเมนต์กลายเป็นเกรด4ได้งั้นถ้าคนไข้มีแลทเทอรัลชิฟเมื่อไหร่เวลาที่ทำเอ็กเซนชันต้องคอลเลกแลทเทอรัลชิฟก่อนเสมอนะครับนั้นในลายที่มีการแตกมาด้านข้างเนาะแต่มาด้านข้างเนี่ยจะพบว่าคนไข้มีแลทเทอรัลชิฟคือมีตัวเพลวิสมันสไลลี่มาทางแลทเทอรัลของตัวบอดี้ซึ่งการหลุดออกมาของตัวดิสเนี่ยมันมี2ทายคือออกทางด้านลาเทอรัลหรือทางด้านมีเดียลต่อเนิร์ฟรูทนะครับซึ่งบางตำราของแมกซี่ก็บอกว่าตรงนี้เขาจะแยกว่าถ้าออกตำแหน่งที่เป็นลาเทอรัลต่อเนิร์ฟรูทเขาจะเรียกว่าเราจะเรียกว่าโชลเดอร์ทายเขาจะเปรียบเสมือนว่าตัวคอร์ดกับตัวเนิร์ฟรูทเนี่ยเป็นรูปตัวคนถ้าออกเหนือแขนอันนี้เรียกว่าลาเทอรัลต่อเนิร์ฟรูทเขาเรียกว่าเป็นโชลเดอร์ไทแต่ถ้าออกใต้ต่อเนิร์ฟรูทหรือออกทางแอ็กซิลาร์เขาเรียกว่าแอ็กซิลารี่ไทแค่นั้นเองเนาะแล้วแต่ใครจะเรียกเหมือนกันเนาะบางตำราก็อ่านแล้วจะงงๆนะครับปัญหาคือถ้าออกลาเทอรัลต่อเนิร์ฟรูทสิ่งที่เราเห็นคือคนไข้จะเอียงสะโพกไปด้านที่มีไข้มีอาการเลกเพนถ้าค่อยเอียงกลับมาพยายามคอลเลกตัวเองตัวดิสมันก็จะมาหนีบตรงเนิร์ฟรูททำให้ไข้มีการปวดร้าวลงขาวันนั้นจะสังเกตว่าถ้าคนไข้มีการปวดร้าวลงขาไหนแล้วสะโพกข้างนั้นโยไปทางด้านขาที่ปวดแสดงว่าคนไข้มีดิสออกทางด้านลาเทอรัลต่อเนิร์ฟรูทแต่ถ้าคนไข้มีการปวดร้าวลงขาซ้ายแต่เพลวิสของไข้ชิปมาทางด้านขวาแสดงว่าพวกนี้ออกทางด้านมีเดียลต่อเนิร์ฟรูทแค่นั้นเองเป็นการบอกว่าตำแหน่งลีชั่นมันอยู่ที่ไหนซึ่งตรงนี้มันจะบอกเดี๋ยวจะไปบอกท้ายๆว่าทำไมเราต้องรู้ตรงนี้นะครับนั้นคนไข้ที่มีลาเทอรัลชิฟเวลาที่จับไข้นอนไข้ก็จะสะโพกโยกอย่างนี้ถ้าคนไข้ออกลาเทอรัลต่อเนิร์ฟรูทจะคนไข้ปวดขาซ้ายสะโพกโยกทางด้านซ้ายแสดงว่าคนไข้คนนี้ออกลาเทอรัลต่อเนิร์ฟรูทนะครับนั้นวิธีแก้เราต้องคอลเลกคนไข้คือทำอาจจะทำตัวคอเล็กให้ไข้อยู่ท่าแนวตรงก่อนถ้าไข้โฮได้โดยที่ไม่มีอาการปวดร้าวลงขาถึงค่อยเริ่มเอ็กเซนชันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคอเล็กตัวเพลวิกให้อยู่ท่านิวทรอลแล้วมีไข้ปวดร้าวลงขาแสดงว่าดิสมันยังไม่เข้าอยู่ตำแหน่งเซนเตอร์นั้นห้ามเอ็กเซนชันเด็ดขาดดิสจะแตกระวังนิดนึงนะครับนั้นถ้าคนไข้เราคอเล็กมาแล้วอาการปวดร้าวลงขาหายไปหรือดีขึ้นหรือไม่ปวดมากถึงค่อยเริ่มเป็นท่า extension ในท่า prone with elbow support นะครับ repeat ไปถ้าดีขึ้นเพื่อค่อยมาเป็น push ตัวนี้นะหรือว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่ใครเคยเรียนมูริแกนมาจะมีสายรัดที่เรียกว่ามูริแกนเทคนิคก็จะใช้ตัวเบลนี้มารัดก็ได้แทนการใช้แรงของ VT เพราะ mobilization เพราะว่าเทคนิคของแม็กซี่ในเทคนิคท้ายๆเนี่ยเมื่อคนไข้สามารถพุชมาได้สุดแล้วเนี่ยบางที VT ต้องใช้แรงในการกดตำแหน่งของตัวสปายเพื่อคอนเฟิร์มว่าจิตมันเข้าที่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจใช้เราก็ใช้ตัวเบลรัดก็ได้ในสมัยก่อนที่ไม่มีเบลตัวนี้เราก็ใช้ผ้าคลุมเตียงนั่นแหละเป็นตัวรัดของไข้รัดฟิกของไข้อยู่กับเตียงแล้วให้แอนหลังขึ้นมานะครับงั้นถ้าคนไข้กลับมาอยู่ท่ายืนการคอลเลกคือใช้ให้คนไข้เฟกเอลโบ90องศาแล้วก็ใช้ไหล่แล้วเนี่ยตัวดันแล้วก็ดึงตัวเพลวิสให้กลับเข้ามาหาตำแหน่งเซนเตอร์นี่ทำให้ท่ายืนนะหรือว่าท่านใกล้ทำเองคือให้ยืนห่างชิดจากฝาผนังประมาณ1ความกว้างของหัวไหล่แล้วก้าวขามาชิดกันแล้วก็ค่อยดันสะโพกเข้าไปนี่ก็เป็นการคอเล็กนะครับ
ดันไปเรื่อยจนกว่าอาการเล็กเพนจะหายถ้าอาการเล็กเพนหายแสดงว่าดิสมันกลับเข้าสู่ตัวโพสซิเลียหลังจากนั้นเราก็จะทำตัวเอ็กเซนชันต่อหรือสอนไข้คอลเลกตัวเองแบบนี้ก็ได้ง่ายๆถ้าไข้ที่เป็นไม่เยอะนะครับมันหลักการรักษาดิสของตัวแมคเคนซี่เนี่ยหลักการคือคนไข้เริ่มจากท่าโพลนนะไปเอ็กเซนชันนะครับเฟคชันก็เริ่มจากท่านอนไปท่ายืนเฟคชันแต่ในทางคลินิคอลจริงแล้วเราจะพบปัญหาว่าคนไข้ที่สามารถทำในท่าโพลนได้ดีแล้วเนี่ยเราจับขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยคนไข้จะปวดล้าลงขาทันทีเพราะดิสมันยังกลับได้ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นหลักการรักษาของตัวแมคเคนซี่เนี่ยหลักการส่วนใหญ่เราคิดถึง 3R นะครับ 3R คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นPostural syndrome คือต้องใช้ตัว re-education คือการให้โฮมโปรแกรมการสอนการให้คำอธิบายว่าโพซิชันไหนที่คนไข้มีปัญหาหรือโพซิชันไหนที่ควรหลีกเลี่ยงกลุ่มที่2คือกลุ่ม dysfunction คือ remodeling คือทำให้ตัวสตรัคเจอร์ที่มันมีปัญหาเนี่ยกลับสู่ normal movement ของเขานะครับสุ่มกลุ่มที่เป็น dis หรือเป็น derangement เนี่ยทำก็หลักการคือ reduction คือทำให้ตัว disกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมมันเพื่อลดการเอเทมเนิร์ฟรูทนี่เป็น 3R ของตัวหัวใจของตัวแมคเคนซี่นะครับมันก็จะคล้ายๆของศาสตร์ของพระราชาเรานะครับบอกว่าถ้าคนไข้พึ่งแต่เราให้ปลาเหมือนการให้ยาให้การรักษาคนไข้ก็จะมาหาเราทุกวันงานเราก็จะเหนื่อยมันสิ่งสำคัญแมคเคนซี่คือต้องสอนไข้ให้รู้จักคอเล็กตัวเองนะครับนั้นในสมัยก่อนเนี่ยคนไข้ที่อยู่ในท่านอนเนี่ยบางทีเราต้องการคีปตัวโรดติกเนี่ยอาจจะให้ผ้าขนหนูพันรอบตัวเองเมื่อไข้กลับมานอนหงายก็มีตัวซัพพอร์ตเพื่อดันให้เคิร์ฟโรดติกมันอยู่ในท่าที่มีการลดอาการปวดหลังหรือปวดล้าลงขานะครับจริงๆแล้วในทางคลินิคอลเนี่ยที่ผมใช้คือผมจะให้คนไข้นอนในท่านอนคว่ำก่อนเนาะถ้าเป็นเจน1หรือ2ก็ให้ extension เลยแต่ถ้าเป็นสเตจ3 4ต้อง collect relationship ก่อนนะหลังจากที่คนไข้นอนถ้าเป็นแมคซีเนี่ยถ้านอนคว่ำแล้วไม่มีอาการเขาให้ extension เลยแต่ผมจะทำ PA ก่อนดูว่าจิตมันกลับเข้าที่ไหมถ้าเราทำ PA แล้วมีอาการปวดร้าวลงขาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้คนไข้นอนพักอีกสักระยะหนึ่งแล้วทำ PA ซ้ำหรือบางคนอาจจะทำตัว mobilization ในเกณฑ์1 2นะค่อยๆดันจิตกลับเข้าสู่ตำแหน่งโพซิเลียนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นจึงค่อยๆให้คนไข้พุชอัพตัวเองขึ้นมาอยู่ในท่าเอลโบซัพพอร์ตหรือว่าตัวเอลโบที่มันตึงนี้แล้วแต่สภาวะของคนไข้นะครับของแมคเคนซี่พอทำท่านี้เสร็จแล้วเขาจะให้คนไข้มายืนแอนหลังเลยแต่ทางคลินิคอลที่ผมเจอคือเวลาที่ทำท่านี้เสร็จแล้วคนไข้ยืนปุ๊บเนี่ยคนไข้ปวดร้าวลงขาเพราะนั้นผมจะทำให้คนไข้มาอยู่ในท่านอนก่อนแล้วทำกอดเข่าชิดอกก่อนถ้ากอดเข่าชิดอกในท่าอันโหลดแล้วไม่มีอาการปวดร้าวลงขาผมนึงจะให้คนไข้มายืนแต่ถ้าคนไข้นอนแล้วกอดเข่าชิดอกแล้วมีอาการรีเฟอร์เพลลงขาผมให้คนไข้กลับไปทำท่านี้ซ้ำอีกจนกว่าจะมาเทสท่านี้แล้วไม่มีอาการปวดร้าวลงขาผมนึงจะให้คนไข้กลับมาอยู่ในท่ายืนแอนหลังนะครับสเต็ปผมจะรีเวิร์สกับแมคเคนซี่นิดนึงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ต้องไปแอปพลายเอาเนาะซึ่งเรารู้ว่าในท่ายืนกับท่านั่งเนี่ยถ้าคนไข้ extension ในท่านอนแล้วอาการไม่มีอาการเล็กเพนแล้วจับมายืนจับมานั่งเฟกเลยเนี่ยปัญหาที่เกิดคือโหลดที่เกิดในตัวเพเชอร์ในตัวดิสเนี่ยมันจะเยอะกว่าในท่ายืนเพราะนั้นผมจึงให้คนไข้นิวเชสในท่าอันโหลดก่อนแล้วถึงให้มายืนแอนหลังและสุดท้ายผมถึงให้มานั่งมายืนก้มผมให้คนไข้มายืนก้มก่อนนั่งก้มเพราะว่าเวลาที่เรายืนก้มเนี่ยเพรสเชอร์ในตัวดิสมันน้อยกว่าท่านั่งแค่นั้นเองเนาะมันจะรีเวิร์สกับแมคเคนซี่นิดนึงนะผมจะให้ให้ยืนแล้วก้มถ้าก้มไม่มีปัญหาผมจะให้คนไข้กลับมานั่งแต่นั่งของผมเนี่ยจะไม่ให้คนไข้ก้มหลังจะให้ก้มคอดูก่อนเพื่อดูเพราะว่าตัวเนิร์ฟที่มันมีการไทหรือเปล่าถ้าผ่านท่านี้ได้ถึงให้คนไข้มานั่งก้มนะครับถ้าก้มไปแล้วมีปัญหาต้องกลับมาแอนหลังนะต้องกลับมายืนแอนหลังใหม่
เพื่อให้ดิดมันกลับเข้าที่จริงๆก่อนแล้วถึงจะให้มันไข้มานั่งหรือยืนก้มแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายหลังจากถ้ามุดลงไข้ก้มไปแล้วไม่มีอาการปวดร้าวลงขาแสดงว่าดิดกลับเข้าที่ห้องนั่งสมบูรณ์ 100% แต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือต้องคิดว่าคนไข้พร้อมจะดิดมันจะเคลื่อนออกเสมอเพราะนั้นทุกครั้งที่ทำท่าเฟคชั่นแล้วผมให้คนไข้แอนหลังหรือให้คนไข้ยืนแอนหลังหรือนั่งแอนหลังเสมอทุกครั้งก่อนจบเซสชั่นนั้นเสมอเพื่อกันอันนี้เป็นภาวะ prevention เพื่อดิดมันไม่หลุดกลับออกมานะถ้าเป็นสมัยก่อนพอทำท่านี้เสร็จแล้วเราให้คนไข้ใส่คอเซ็ตล็อกคีบไว้เพื่อไม่ให้คนไข้มีเฟคชั่นเยอะแต่ถ้าเป็นเจนรุ่นใหม่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็น้องๆเขาจะทำเทปปิ้งกันอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนจะติดเป็นของเทปเนี่ยของฟิกหรือว่าเป็นไคเนเทปก็ได้แล้วแต่ที่เรียนมานะครับนั้นพูดย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ออกทางด้านดิสมันออกทางด้านมีเดียลหรือออร่านและทะลอหรือมีเดียลแต่เนิร์ฟรูทอันนี้มีความสำคัญว่าวิธีบางรายเอาไข้ไปแท็กชั่นแท็กแล้วทำไมคนไข้ถึงปวดเพราะว่าเราแท็กปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันดึงสปายลงพอมีเพชชั่นกดที่ตัวดิสปุ๊บดิสมันปวดมาก็ไปกดตัวเนิร์ฟรูทเพราะนั้นคนไข้ที่มีปัญหาคือมีดิสมันออกทางด้านมีเดียลแต่เนิร์ฟรูทเมื่อไหร่ปุ๊บไม่ควรจะแท็กชั่นจนกว่าดิสมันกลับเข้าที่เดิมจริงๆแต่ถ้าเป็นลาเทอรัลไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเวลาดึงมาเนิร์ฟรูทมันก็ลงมาดิสมันปวดทางด้านข้างมันไม่ค่อยเกิดเนิร์ฟรูทเท่าไหร่พวกนี้จะไม่ค่อยมีอาการปวดร้าวลงขานะเพราะนั้นจำไว้ว่าถ้าใครมีเดียลแต่เนิร์ฟรูทเมื่อไหร่ไม่ควรจะแท็กชั่นจนกว่าใครจะแอนหลังได้สุดแล้วค่อยถึงค่อยไปแท็กชั่นนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่คนไข้เป็นดิสมาเราเนี่ยเราต้องเข้าใจพาโทโลจีของเขาว่าอยู่ช่วงแอคคิวหรือสับแอคคิวหรือตัวโครนิกสเตตนะครับไม่ว่าจะออกทางด้านมีเดียลหรือลาเทอรัลต่อเนิร์ฟรูทเนี่ยเวลาที่คนไข้มีปัญหาที่ตัวเนิร์ฟเนี่ยมัสเซอร์การ์ดตรงนี้มันจะเยอะรอบๆตัวโดบอดี้ของตัวดิสตัวลัมบ้ามันถ้าเราเอาแรงเอาแมคเคนิคอลเข้าไปแท็กเนี่ยมัสเซอร์การ์ดเนี่ยถ้าเราเอาแรงชนะมัสเซอร์การ์ดได้มันจะทำให้รีชาร์จตรงนี้ถูกเอริเทตเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นในช่วงแอคคิวที่เป็นแอคคิวดิสเนี่ยเราจะไม่แท็กชั่นเราจะเน้นโพซิชันมากกว่าแต่เมื่อคนไข้มีอาการเล็กเพนลดลงมีการมูฟเมนต์ที่ดีขึ้นถึงค่อยไปแท็กชั่นนะครับวันสิ่งสำคัญในการรักษาคนไข้กลุ่มต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคืออินพุตที่เราได้จากคนไข้ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน subjective examination หรือว่า objective ที่เราตรวจคนไข้มาและ process ที่เรารักษาคนไข้เราต้องสามารถ predict ได้ว่าสิ่งที่เราให้กับคนไข้ไปเนี่ยเอาพุตจะเป็นยังไงร่างกายอาการอะไรหรือว่าสิ่งทรายต่างๆที่มันออกขึ้นมาเนี่ยมันดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรยังไงบ้างนะครับมันการรักษาทางวิธีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคือเวลาตรวจแล้วต้องตั้งสมมติฐานว่าคนไข้ในสเตจไหนนะครับระหว่างการรักษาถ้ามีการตรวจประเมินเป็นระยะเพื่อประเมินภาวะของไข้รักษาไปแล้วก็ต้องตรวจว่าการรักษานั้นได้ผลหรือไม่ได้ผลอาการดีขึ้นหรือแย่ลงจะทำต่อหรือว่าจะหยุดหรือว่าจะรีเฟอร์นะสิ่งสำคัญคือเวลาที่รักษาไข้ต้องลงคิดถึงคลินิคอลรีซอนนิ่งเสมอเอาคลินิคอลเป็นตัวหลักเสมอไม่ควรจับทฤษฎีเพียวๆนะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มาเราบางครั้งเนี่ยมันไม่ตรงตามทฤษฎีเป๊ะมันถ้าเราใช้ทฤษฎีเป๊ะเนี่ยคนไข้การรักษาจะแย่ลงก็ได้นะในเทคนิคของแมคเคนซี่เขาเน้นเสมอว่าการให้คำปรึกษาและความเข้าใจเนี่ยของคนตัวคนไข้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เราให้โฮโมแกรมคนไข้มักจะไม่ทำนะเพราะนั้นเทคนิคพวกนี้ถ้าคนไข้ไม่ความร่วมมือเนี่ยการรักษาจะยากเพราะเรื่องนี้เป็นเซลล์ทรีทเมนต์คนไข้ต้องกลับไปทำเองที่บ้านคอเล็กตัวเองด้วยนะสิ่งสำคัญสุดท้ายคือต้องเข้าใจกระบวนการฮีลลิ่งของตัวร่างกายของคนไข้แต่ละคนเนาะไฮยีนแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นการฮีลแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับสุดท้ายก็คือต้องขอบคุณนะครับคุณแอนโทนีที่เป็นคนคิดเทคนิคนี้ขึ้นมานะเขาเพิ่งเสียไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนี่เองเนาะแล้วก็ผมมีโอกาสได้เจอรุ่นพี่ที่เอาเทคนิคพวกนี้ตอนผมไปฟังแมกกาซีผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกผมก็รู้ว่ามาแอนหลังผมไม่เข้าใจเท่าไ
มีรุ่นพี่2คนที่เป็นพี่พีทีเชียงรายคือพี่แหม่มกับพี่หยวนเนาะเคยเป็นพีทีที่นี่เป็นพีทีเจน2ผมเป็นเจน4เนาะเจน2นี่เขาอยู่ที่คาโก้กันหมดละนะเขามาสอนเรื่องแมกนซี่ให้ผมเข้าใจว่าแมกนซี่แบบไทยๆซึ่งง่ายๆและรักษาได้ผลนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่คนคือพี่นิดอันนี้เป็นพี่รหัสผมนี่ก็อยู่ชิคาโกเหมือนกันนะครับนี่ก็มาสอนให้พวกเราตลอดนะครับก็ปีแล้วก็มาสอนให้ชมรมเราให้ความรู้ชมรมนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับฝากช่วยประเมินของการบรรยายทางผู้ฟังด้วยนะครับในห้องประชุมก็สามารถประเมินได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีคำถามจากทางฟอร์มไหมครับมีคำถามจากผู้ฟังทางด้านโรงพยาบาลชุมชนไหมครับวันนี้ก็ได้ความรู้อย่างมากนะครับเดี๋ยวยังไงช่วยสแกนระบบของทะเลให้เราด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ช่องทางให้ทางโรงพยาบาลชุมชนถามได้นะครับมีคำถามจากเพื่อนผมฝากถามมาก่อนระหว่างที่รอคำถามจากโรงพยาบาลชุมชนว่าออฟฟิศซินโดรมมีที่มาจากไหนเขาหาในเจอร์นอลไม่เจอแล้วก็เจอแต่ในเว็บไซต์คือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นศัพท์ใหม่เนาะมันคือส่วนใหญ่จะเจอปัญหาก็คือมีอาการปวดขณะทำงานแล้วก็ทำงานในออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมจริงๆแล้วเป็นพาโทโลจีเนี่ยมันเกิดเพราะว่าที่ทำงานซ้ำๆกันโพซิชันเดิมๆแล้วร่างกายเกิดการโหลดดิ้งมากเกินไปแล้วเกิดภาวะของอินจูรี่ต่อตัวสตรัคเจอร์ของตัวบอดี้ของร่างกายเพราะนั้นอย่างที่บอกคือเมื่อกี้เราต้องแบ่งสเตจว่าออฟฟิศซินโดรมอยู่ในสเตจไหน1 2หรือ3สเตจ1นี่คือภาคละหายสเตจ2ภาคละไม่หายสเตจ3คือรบกวนการนอนหลักการง่ายๆแบบนี้ครับก็ต้องไปแก้ปัญหาที่สาเหตุว่าโพซิชันไม่ดีหรือว่าร่างกายไม่เหมาะสมหรือว่ามีภาวะโรคบางอย่างแทรกหรือเปล่านะครับครับก็ได้คำตอบเคลียร์กันไปแล้วนะครับมีนักเทคนิคการแพทย์ที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องการบรรยายไหมครับมีไหมครับโรงพยาบาลพญาเมืองลายถามไหมครับถามขุนตาลนะครับมีคำถามไหมครับยกมือถามได้นะครับคุณหมอก็ถามได้นะครับเทิงครับถามไหมฮะมีคำถามพิมพ์ข้อความก็ได้นะครับอย่างแม่เราถามได้แม่จันไม่มีคำถามบ๊ายบายแม่สวยถามไหมครับไม่ถามแล้วเข้าใจกันดีนะครับยังไงลองไปทดสอบดูแล้วก็หัดเอาไปใช้ประโยชน์นะครับจะได้ไปดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้องในเวลาถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการเรื่องปวดหลังเนี่ยคำที่เราจะต้องแนะนำเขาคนแรกคือเราต้องทดสอบก่อนว่าเขาเป็นแบบไหนก่อนใช่ไหมฮะคือแรงขนาดไหนคือสรุปทฤษฎีในการรักษาปวดหลังมันมีหลายทฤษฎีมากถ้าเราใช้เทคนิคของแมคเคนซี่ต้องแยกคนไข้เป็น3กลุ่มก่อนว่าเป็นกลุ่มโพสต์โรซินโดมกลุ่มดีเลนจ์เมนต์หรือกลุ่มดิสฟังชันพอเราแยกกลุ่มได้เราตามด้วยทรีทเมนต์ว่าเราควรใช้ทรีทเมนต์แบบไหนแต่เน้นสำคัญคือแมคเคนซี่เรารู้แล้วว่าแมคเคนซี่ในหลักการก็คือเป็นเซลล์ทรีทเมนต์เพราะนั้นจะพึ่งพาคนรักษาน้อยมากมันสิ่งสำคัญคือคนไข้ต้องให้ความร่วมมือในการรักษาแล้วก็อยู่ที่พีทีด้วยว่าให้การรักษาที่เหมาะสมกับสเตจของไข้ไหมไอ้กลุ่มของโพสต์โรซินโดมกับดิสฟังก์ชันนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้ากลุ่มดีเลนส์เมนต์เนี่ยต้องแยกสเตจให้ออกแค่นั้นเองถ้าแยกสเตจไม่ได้เนี่ยปัญหาคือรักษาแบบคลุมไปเนี่ยมันมีได้สองอย่างคือดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วคนไข้ที่เป็น HNP ที่เป็นสเตจถึงสูงเนี่ยโอกาสเขาจะกลับมาจนดีแล้วโอกาสที่มันรีคาเรนซ์เนี่ยมันเป็นไปได้สูงไหมครับรีคาเรนซ์มีได้ครับถ้าคนไข้อยู่กลับไปทำงานเดิมๆโดยที่ไม่คีปโพซิชันหรือว่าไปโหลดเยอะๆก็ทำให้มีการปวดร้าวลงขาแต่สิ่งสำคัญคือบอกว่าเราจะเน้นค่อยเสมอว่าถ้ามีการปวดร้าวลงขาเมื่อไหร่ให้รีบแอนหลังทันทีแต่ถ้ามีสะโพกโยให้ทำสะโพกให้กลับมาตรงให้ได้ก่อนแล้วค่อยแอนหลังคีบไว้คนไข้ส่วนใหญ่ที่ education พอเนี่ยก็สามารถ